วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่กลับมาแล้วค่ะด้วยความตระหนักถึงการทำงานที่คิดว่าช่วงนี้เราป่วยนานไม่ได้นะคะเพราะว่าโลกต้องการกำลังใจคุณแม่ก็กลับมาเพื่อที่จะให้กำลังใจค่ะเป็นการกลับมาอยู่ในสังฆะที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสลองใช้สิ่งที่เราเป็นเครื่องมือสื่อสารอันนี้ลองแสดงความคิดเห็นร่วมกันว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในสถานการณ์ที่พีคและในประเทศไทยนะคะสำหรับโควิด -19 เราเคยทำรายการของเราโควิด -19 ชัตดาวน์กิเลสในปีแรกเราผ่านสถานการณ์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนได้อย่างไม่ยากนักค่ะแต่ตอนนี้ในรอบที่3นี้เราเห็นสถิติของคนที่เจ็บป่วยมากขึ้นยังไม่ลดเลยนะคะแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตมากขึ้นสิ่งที่คุณแม่กำลังเรียนรู้กับครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นลูกหลานญาติมิตรที่ได้มีญาติหรือแม้แต่บางคนนะคะก็ติดโควิดเรามักจะให้กำลังใจว่าถ้าสถานการณ์ของความเจ็บป่วยหรือว่าความอ่อนแอทางร่างกายกำลังเกิดขึ้นขอให้เราอย่าตีโพยตีพายอย่าบ่นว่าด่าทออย่าตระหนกอย่าหวั่นไหวเพราะความหวั่นไหวคือความทุกข์การระบายความทุกข์โดยการบ่นว่าด่าทอมันไม่ได้ทำให้ทุกข์หมดไปค่ะแต่การกลับมาเรียนรู้กับความจริงอย่างคนที่จะต้องทำโจทย์นี้ให้ผ่านมันเป็นโจทย์ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ที่หลายคนอาจจะสอบผ่านไปแล้วบางคนยังไม่ผ่านบางคนกำลังเขียนโจทย์ของตัวเองและบางคนอาจจะเรียนรู้ว่าการป้องกันที่ดีที่สุดคืออะไรวันนี้เป็นวันที่คุณแม่เข้าใจความเจ็บป่วยแต่คุณแม่ไม่ยอมจำนนพยายามที่จะลุกออกมาทำงานในพื้นที่ที่คุณแม่มองว่าคุณแม่ปลอดภัยนะคะถึงได้ออกมาพักฟื้นอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ตอนนี้ในกรุงเทพกำลังพีคเลยค่ะสูงมากสิ่งที่เราทำได้ก็คือพาตัวเองอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอย่าพาจิตของเราไปจับเจ้าหวั่นไหวกับเรื่องที่มันยังมาไม่ถึงถึงแม้ว่าบางเรื่องถึงแล้วมันกำลังเป็นกับครอบครัวของเราให้เราคิดเสมอว่ามันคือโอกาสแห่งการเรียนรู้มันคือโอกาสที่เราจะเติบโตและต่อยอดชีวิตของเรามันยากค่ะคุณแม่รู้ว่ามันยากแต่การเกิดแก่เจ็บตายและจากภาคเป็นสิ่งที่มนุษย์สุจะเรียงนะคะยากอย่างไรมนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้และพบเจอเรื่องนี้เราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ก็ต่อเมื่อเราต้องอยู่กับมันอย่างเป็นสุขกับสิ่งที่เรียกว่าเจ็บและมันอาจจะเรียกว่าการจากพรากก็ได้เราคงไม่ได้ลุกขึ้นมาหัวเราะร่าเริงแต่เราคิดกับมันอย่างถูกต้องโดยธรรมมีความตระหนักถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างไม่ปฏิเสธความจริงบางคนมีญาติผู้ใหญ่ป่วยบางคนเจอกับความจากพรากบางคนเราเห็นว่าคนที่เรารักต้องอยู่ในห้อง ICU ตามลำพังแต่บุคคลเหล่านั้นกำลังให้โอกาสเราได้ทำกุศลเพื่อจะได้มีกุศลและเจตนาที่จะทำให้เราลุกขึ้นมาขนขวายมากขึ้นลุกขึ้นมาดูแลกันละกัน1คน
สอนอะไรเรามากมายถ้ายิ่งคนป่วยคนนั้นพร้อมที่จะเป็นนักสู้เราต้องมองเห็นว่าการต่อสู้ที่สง่างามที่สุดคือการยอมรับความจริงและการกล้าที่จะคืนในสิ่งที่เราได้ใช้มาและที่เรากำลังจะคืนมันก็สง่างามมากในโอกาสที่เราได้เห็นว่าเราใช้ชีวิตในทุกช่วงเวลาของชีวิตอย่างเคารพตัวเองอย่างที่สุดแล้วก็เป็นครูที่จะสอนให้คนอีกรุ่นหนึ่งได้รู้ว่าในวันที่คุณจะต้องทำการบ้านและจะต้องสอบผ่านอย่างที่บรรพบุรุษของเราได้ทำให้เราดูนั้นมันเป็นเรื่องที่คุณต้องลงมือทำทันทีค่ะในช่วงเวลาของการทำงานเราอาจจะมีการสะดุดบ้างหกล้มบ้างมีบาดแผลบ้างแต่เราไม่บ่นว่าด่าทอเราใช้สิ่งนั้นเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตมันอาจจะมีเศรษฐกิจที่ลำบากในตอนนี้แต่เราก็ไม่ได้อดตายเราจะตายทั้งเป็นก็ต่อเมื่อเราไม่ยอมรับในสิ่งที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงนี้แล้วเราทุรนทุรายเกินความจำเป็นตอนนี้เราต้องสงวนพลังงานอย่างมากที่จะพาให้ชีวิตของเรารอดนะคะเหมือนคุณแม่ก็พยายามที่จะใช้กำลังของคุณแม่ในช่วงนี้กับสิ่งที่จำเป็นถ้าคุณแม่คิดว่าการทำรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์จะเป็นประโยชน์คุณแม่ก็จะมีกำลังที่ลุกขึ้นมาทำงานนี้มองทุกอย่างที่อยู่รายรอบคุณแม่แล้วยังหาความงดงามที่งอกงามได้เสมอคุณแม่มองเห็นความงดงามและงอกงามอยู่รายรอบตัวเราได้เมื่อไหร่ก็แสดงว่าเรายังสามารถพัฒนาสัมมาทิฏฐิในใจของเราถ้าเราเห็นแล้วเราไม่เป็นทุกข์เราเห็นผู้เจ็บป่วยในโควิดมากมายเรามีความกรุณาอย่างลึกซึ้งในการที่จะฉุดช่วยและให้กำลังใจพร้อมไปกับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่เฉพาะคุณแม่คนเดียวเท่านั้นแต่สังฆะของเราในสองที่ทั้งเสถียรหนึ่งและเสถียรสองในเวลานัดหมายอย่างนี้เราก็จะสวดมนต์ภาวนาระลึกถึงอุทิศถึงการทำงานเช่นนี้มันฝึกให้เราเป็นคนที่เป็นนักลงทุนในเวลาที่เราควรจะลงทุนทุกครั้งที่โลกกำลังมีความทุกข์ยากมีภัยพิบัติอย่าเห็นแก่ตัวอย่าหยุดการให้มันเป็นโอกาสแห่งการช่วยเหลือและการมองกันและกันอย่างเต็มที่เห็นกันและกันอย่างลึกซึ้งทำความเข้าใจต่อสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นอย่างกรุณามากขึ้นอย่าโทษกันอย่าสบถใส่กันแต่ชุลุกขึ้นมาชวนทำอะไรดีๆไปด้วยกันคณะแม่ชีก็พร้อมที่จะสวดมนต์นะคะคุณแม่เองก็ขึ้นมาในพื้นที่ที่เรามีไว้เพื่อให้มันมีความสัปปายะในการใช้เป็นที่แสดงธรรมเป็นสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ที่จะทำให้พวกเราได้ใช้โอกาสในวิถีชีวิตของเราทำอะไรให้กับใครได้บ้างวันนี้คุณแม่อยากชวนพวกเราให้สวดมนต์ไปด้วยกันเมื่อเช้านี้วันพระเราสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมีลูกศิษย์หลายคน
ที่ส่งเมสเสจมาว่าคิดถึงคุณแม่สุดหัวใจคุณแม่รับรู้ได้คุณแม่รับรู้ได้ค่ะถึงไม่บอกก็รู้หลายคนเป็นห่วงคุณแม่คุณแม่ก็ทราบค่ะมันคงไม่ได้ต่างจากที่คุณแม่ก็ห่วงพวกเราเราจึงออกมาเพื่อจะพบกันบ้างในเวลาที่เราต้องการและจำเป็นแล้วนะคะก็เป็นโอกาสที่วันพระนี้เราจะเตรียมตัวที่จะอธิษฐานพรรษาซึ่งอีก2วันพระก็จะทำให้เราเข้าสู่วันอาสาฬหบูชาวันต่อไปก็เป็นวันเข้าพรรษาคุณแม่จึงอยากชวนลูกศิษย์ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมที่จะใช้ฤดูฝนนี้พรรษาแปลว่าฤดูฝนนะคะเติบโตและงอกงามต่อไปเขาบอกว่า2อาทิตย์นี้จะเป็นช่วงที่กรุงเทพมหานครจะพีคอันตรายมากแต่คุณแม่บอกว่าอีก2วันพระเราจะอธิษฐานพรรษาเราจะกระโจนข้ามบางเรื่องที่มันทำให้จิตใจของเราห่อเหี่ยวแต่เรามุ่งหวังว่าในพรรษาคือวันที่24เดือนนี้นะคะเป็นวันอาสาฬหบูชาจากวันพระนี้ไปอีก2วันพระเรามีเวลาประมาณ20กว่าวันเตรียมตัวตั้งสัจจะอธิษฐานได้เลยค่ะโลกต้องการการตั้งสัจจะอธิษฐานของพวกเราที่จะมีชีวิตอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์การมีความตั้งใจมั่นที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่เดินอยู่บนมรรคภาวนามีมรรคจิตมรรคภาวนามีปัญญาศีลและสมาธิอยู่ในทุกลมหายใจของเรามีปัญญาในการจัดการแก้ไขชีวิตด้วยความไม่ประมาทขาดสติมีศีลเป็นอภรณ์การสื่อสารการใช้วาจาที่จะให้กำลังใจการใช้วาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตไม่ขุ่นมัวกับการสาธยายมนต์สาธยายธรรมแสดงธรรมการมีศีลที่ทำให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างไม่มักง่ายผัดวันประกันพรุ่งรอให้ทุกอย่างดีก่อนเราถึงจะดีถ้าอย่างนี้เราจะเป็นภาระค่ะแต่ศีลเป็นอภรณ์ที่จะทำให้เรานอกจากจะงดงามแล้วงอกงามด้วยนะคะเราจะเป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมน้ำเพียงหยดเดียวที่ตกมาเราก็พร้อมที่จะหยั่งรากลงไปในดินและให้ร่มเงากับโลกค่ะลองฝึกทำให้ตัวเองเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาสิคะมีกำลังของจิตที่เป็นสมาธิคือมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานเรางอกงามอยู่ได้ในทุกที่ค่ะถ้าที่ตรงนั้นมันเป็นเวลาที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมที่สุดจงตระหนักถึงการรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันขณะให้มากขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมตัวแล้วพยายามใช้ความสม่ำเสมออย่างมีวินัยมีอริยวินัยคือวินัยที่จะทำให้เราไม่ฝ่ายต่ำศีลมันประคองเราอยู่กำลังของจิตที่เป็นสมาธิก็ทำให้เราอาจหารมั่นคงเมื่อมีปัญญาศีลและสมาธิก็เรียกว่าเราอยู่บนมรรคทำมรรคให้เจริญขึ้นภาวนาเราเรียกว่ามรรคภาวนาจิตเดินอยู่บนมรรคมีมรรคจิตมรรคภาวนาอยู่ในทุกลมหายใจแห่งสติ
นี่คุณแม่กำลังทวนนะนะคะกำลังพูดให้ง่ายขึ้นให้รู้สึกได้ว่าการสื่อสารของเราใน1 เดือนที่คุณแม่ป่วยคุณแม่เลือกที่จะพบกับพวกเราทุกคนในวันพระนี้และตอนเย็นซึ่งในช่วงเช้าคุณแม่อาจจะต้องเก็บเวลาเอาไว้เพื่อให้คุณแม่ได้ออกกำลังกายได้ทำกิจส่วนตัวได้มากขึ้นเพื่อฟื้นฟูร่างกายของคุณแม่กลับมาให้เร็วพันถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงพักฟื้นคุณแม่ก็ยังพอที่จะทำงานได้และยังทำมรรคจิตมรรคภาวนาได้แม้จะป่วยอยู่นอนอยู่บนเตียงคุณแม่ก็ใช้มรรคจิตมรรคภาวนาในท่านอนนั่นแหละค่ะแต่การที่เราเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้จิตใจของเราป่วยไข้มันจึงทำให้คุณแม่กลับมาได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ต้องทำให้ดูมีความสุขให้เห็นใช่ไหมเผื่อลูกศิษย์คนไหนกำลังซึมเงาเงาเศร้าเศร้าฟังอะไรแล้วมันหดหู่จำไว้ว่าความหวั่นไหวมันจะนำมาซึ่งความป่วยไข้นะแต่ถ้าเราไม่หวั่นไหวเรารู้และในสิ่งที่รู้นั้นเราพร้อมที่จะแก้ไขเราจะไม่ยอมจำนนเราจะไม่เป็นคนป่วยที่ไร้สติเรารู้ว่าป่วยแต่ว่าไม่ไร้สติเป็นคนป่วยที่แสดงธรรมได้เป็นคนป่วยที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจได้เราก็ออกมาถามว่าหายป่วยหรือยังก็ไม่ต้องรอหายก็ได้แต่ว่าเป็นคนป่วยที่ไม่ถ่วงตัวเองไว้และก็มีสำนึกในการที่จะออกมารับใช้ในฐานะของผู้ป่วยคนหนึ่งที่รู้ว่าถ้าใจมันไม่ป่วยการเจ็บป่วยของร่างกายก็จะประมวลเร็วมากแล้วเราก็จะเป็นคนที่มีวินัยในการกินอยู่หลับนอนให้มันสมควรกับการที่จะทำให้ชีวิตของเรายังงอกงามต่อไปคุณแม่จึงให้กำลังใจสำหรับลูกศิษย์ลูกหลานหรือเพื่อนผู้ร่วมเดินทางทุกคนนะคะเพราะวันนี้ไม่มีการประกาศใดๆว่าคุณแม่จะมาแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้คิดว่าคุณแม่ต้องประกาศอะไรพร้อมก็ออกมาเหนื่อยก็พักถ้าไม่เหนื่อยก็ทำหน้าที่วันนี้ก็มีโอกาสได้ประชุมกับคณะแม่ชีว่าพรรษานี้เราจะสร้างชุมชนของเรายังไงที่มีสัจจะอธิษฐานว่าขอให้มีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมแปลว่าอะไรแปลว่าเราเห็นอะไรที่มันแสดงความเป็นจริงมันมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาดวงตาเห็นธรรมคือเห็นทุกสรรพสิ่งกำลังเปลี่ยนแปลงเห็นทุกสรรพสิ่งทนอยู่ไม่ได้และในทุกการเปลี่ยนแปลงที่ทนอยู่ไม่ได้มันก็ไม่มีตัวตนเข้าไปรองรับอนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่ตลอดเวลามีดวงตาอย่างนี้ก็เข้าใจที่จะแกะโซ่ตรวนของความยึดมั่นถือมั่นอะไรที่ต้องให้เป็นดังใจฉันแกะความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็อยู่กับสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้ยังไม่ทุกข์เข้าใจคำว่าทุกขังแต่ไม่ทุกข์เข้าใจคำว่าการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วยังงอกงามได้เพราะเห็นทุกข์เป็นสิ่งที่ทนอยู่ได้ยากไม่มีตัวตนของเราเข้าไปรองรับมันก็เป็นอนัตตานี่แหละค่ะคือความสวยงามของการมีดวงตาเห็นธรรมนะคะแสงพระอาทิตย์วันนี้ก็กำลังจะลดลงจากขอบฟ้าคณะแม่ชีก็พร้อมที่จะสวดมนต์คุณแม่จะยังไม่ได้จบรายการแต่คุณแม่จะขอให้คณะแม่ชีได้นำสวดมนต์นะคะวันนี้แม่ชีอู๊ดจะนำบทพิเศษอนันตรัคคณสูตรใช่ไหมเตรียมใช
ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะหน้าอะไรคะ59เจ้าค่ะหน้า59นะคะสำหรับคณะแม่ชีซึ่งเราจะมีการบวชอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่17สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะมาอยู่ในพรรษานี้กับพวกเราในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะวันที่17จะเป็นอีกวันหนึ่งสำหรับการบวชนะคะนี่กลุ่มที่บวชเมื่อวันเสาร์ที่แล้วโพชฌงค์7อยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็มีหลายคนที่จะบวชในพรรษานี้เราหวังว่าทุกคนจะสวดมนต์ไปกับเราซ้อมไปกับเรานะคะก็ขอเชิญวันนี้เราสวดทำวัดย่อแล้วก็บทพิเศษเลยดีไหมคะขอบใจที่ทุกคนมาร่วมออกรายการกับคุณแม่นะเศรษฐีโรงเรียนยังไม่เปิดใช่ไหมเจ้าคะจ้ะก็ไม่เป็นไรเศรษฐีเรียนรู้กับการเป็นนักบวชก่อนนะเจ้าคะไหวไหมลูกบทนี้ยาวหน่อยนะถ้าอ่านไม่ได้เศรษฐีฟังนะการฟังเสียงสวดมนต์เป็นอีกหนึ่งในมรรคจิตมรรคภาวนาได้ไหมโอเคดีมากค่ะก็ขอเชิญทุกท่านได้เข้าสู่การสาธยายมนต์นะคะพี่ติ่งเปิดหนังสือหรือยังพี่ติ่งบอกคิดถึงคุณแม่สุดหัวใจเลยเราก็คิดถึงกันอยู่ตอนนี้ทุกคนก็ต้องดูแลครอบครัวตัวเองเนาะก็เข้าใจอยู่แล้วก็มีใครที่อยากจะทักเป็นพิเศษไหมคะจะให้เอ่ยชื่อไหมคะจอยรอยเตอร์อยู่ไหนคะมีอะไรอยากรายงานไหมคะพี่ตุ๊กสวดอยู่ค่ะอ๋อป้าตุ๊กคะวันนี้ทองอุไลของป้าตุ๊กอดทนสู้ร้อนได้แล้วเดี๋ยวฝนตกอีกทีเราจะปลูกเด็กๆปปากยอเก่งมากเลยค่ะเราจะมีภูเขาทองอุไรกันนะคะมีใครอีกไหมคะมีหลายคนอยากให้ทักนิดนึงเดี๋ยวจะคิดว่าไม่แคร์กันเสียเลยเนี่ยแคร์นะถึงได้ออกมาเนี่ยแคร์มากเลยแอมเป็นยังไงแอมเราจะภาวนาให้คุณพ่อได้นะเก่งมากเลยทุกคนเรียนรู้ท่านใช้ช่วงเวลานี้เพื่อให้พวกเราได้ทำกุศลนะเด็กๆ ISV เรียนรู้เลยตอนนี้ทุกคนเรียนรู้กับการจากภาคได้อย่างอาจหาญมากเป็นความชื่นใจจริงๆไม่ใช่ชื่นใจที่จะเจอการจากภาคแต่เราจะเห็นคนที่อยู่อย่างอาจหาญต่อไปไม่ว่าจะเกิดการจากพรากอย่างไรมันจะไม่หยุดในสิ่งที่เป็นกุศลของพวกเราเลยเราจะยังเจริญกุศลยังมีมรรคจิตมรรคภาวนาที่ทำให้ทุกเรื่องราวมีกุศลและเจตนาขอให้คุณพ่อได้ใช้โอกาสที่ให้กับครูแอมและพวกเราทุกคนได้รับรู้ว่าความรักของเราแม้จะมีการจากพรากแต่เราจะจากพรากอยู่ในกุศลเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่หรือจะจากพรากมันจะเป็นกุศลและเจตนาของพวกเราทุกคนที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทขาดสตินะคะครูแอมคุณแม่ให้กำลังใจด้วยให้คุณแม่ของครูแอมได้รับรู้ถึงอ้อมกอดของพวกเราด้วยนะคะเก่งมากเลยลูกมีแต่คนดีใจที่ได้เห็นคุณแม่อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็กราบสาธุมาเต็มเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่สดชื่นด้วยเมื่อกี้นี้พอแสงอาทิตย์มันส่องหน้าคุณแม่จ้ะประตูบอกว่าสาธุกับภูเขาทองอุไรด้วยเจ้าค่ะจ้ะถ้าอย่างนั้นเราพร้อมที่จะสวดมนต์กันแล้วนะคะคณะแม่ชีพร้อมนะคะค่ะอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิส
ุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคณมการังกโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิตังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยอาหุนายโยทักขิณายโยเชริกาเรนิโออนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติกายนะวาจายะวะเจตสาวะพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณวาจายวะเจตสาวะธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวะเจตสาวะสังเฆกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆหน้า59บทอนัตตลคณสูตรเป็นสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่พระองค์ทรงตัดถามแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราภิกษุเหล่านั้นทูลว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะพระองค์ทรงตัดต่อว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
ควรหรือหนอที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นใช่ตัวตนของเราภิกษุเหล่านั้นทูลว่าไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระสูตรนี้เองที่ทำให้ปัญจวัคคีย์เป็นอะเป็นพระอรหันต์หันธรรมยังอนัตตลักขณสุตตปาทังพนามาสิเอวัมเมสุตังข้าพระเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมัยยังภควาภารณสียังวิหารติอิสิปตเนมิคทาเยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้พระนครพาราสีตัตระโคภควาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสิเอตทโวจาณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุเบญจวัคคีย์แล้วตรัสว่ารูปังภิกขเวอนัตตาภิกษุทั้งหลายรูปมิใช่ตัวตนรูปัญจหิทังภิกขเวอัตตาอภาเวสนาอิทังรูปังอาภาทายะสังวัตตยะก็หากว่ารูปนี้จักเป็นตัวตนแล้วใสรูปนี้ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาภาลัพเพทจรูปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยยะสมะจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาเหตุที่รูปมิใช่ตัวตนตัสสมะรูปังอาภาทายะสังวัตติฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาภาษณจลปฏิรูปเอวังเมรูปังโหตุเอวังรูปังมาอโหสิติและไม่ได้ตามความปรารถนาในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเวทนาอนัตตาภิกษุทั้งหลายเวทนามิใช่ตัวตนเวทนาจะอิทังภิกขเวอัตตาอภวิสสาก็หากเวทนานี้จักเป็นตัวตนแล้วใสนายทางเวทนาอาภาทายะสังวัตยะก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาภาษลัพเพทะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามะอโหสิติยังจะได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยยะสมะจะโคภิกขเวเวทนาอนัตตาก็เพราะเหตุที่เวทนามิใช่ตัวตนตัสสมะเวทนาอาภาทายะสังวัตติฉะนั้นเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาภาษนะจะลัพพติเวทนายะเอวังเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติและไม่ได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสัญญาอนัตตาภิกษุทั้งหลาย
สัญญามิใช่ตัวตนสัญญาจะอีทางพิกเวอัตตาอภเวสะก็หากสัญญานี้จะเป็นตัวตนแล้วใสนายทางสัญญาอาภาทายะสังวัตยะก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาภาละเพทาจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังสัญญามาอโหสิติทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยยะสมาจะโคภิกขเวสัญญาอนัตตาก็เพราะเหตุที่สัญญามิใช่ตัวตนตัสมาสัญญาอาภาทายะสังวัตติฉะนั้นสัญญาจึงไปเพื่ออาพาธนะจะลับปฏิสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสังขารอนัตตาภิกษุทั้งหลายสังขารมิใช่ตัวตนสังขาราจะอีทางภิกขเวอัตตาอภเวสังสุก็หากสังขารนี้จะเป็นตัวตนแล้วใสนายทางสังขาราอาภาทายะสังวัตยุงก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธลัพเพทาจะสังขาเรสุเอวังเมสังขาราโหนตุเอวังเมสังขารามาอเหสุนติทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในสังขารว่าสังขารของเราจงอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยยะสมาจะโคภิกขเวสังขารอนัตตาก็เพราะเหตุที่สังขารมิใช่ตัวตนตัสมาสังขาราอาภาทายะสังวัตันติฉะนั้นสังขารจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนะจะลัพพติสังขาเรสุเอวังเมสังขาราโหนตุเอวังเมสังขารามาอเหสุนติและไม่ได้ตามความปรารถนาในสังขารว่าขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยวิญญาณังอนัตตาภิกษุทั้งหลายวิญญาณมิใช่ตัวตนวิญญาณัญจะหิทังภิกขเวอัตตาอภเวสะก็หากวิญญาณนี้จะเป็นตัวตนแล้วใสนายทางวิญญาณังอาภาทายะสังวัตยะก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาภาลัพเพทาจะวิญญาเนเอวังเมวิญญาณโหตุเอวังเมวิญญาณมาอโหสิติทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยยะสมาจะโคภิกขเววิญญาณอนัตตาก็เพราะเหตุที่วิญญาณมิใช่ตัวตนตัสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวัตติฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนะจะลัพพติวิญญาเนเอวังเมวิญญาณโหตุเอวังเมวิญญาณมาอโหสิติได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยต
ังกิงมัญญะทะพิขเวรูปานิจจังวาอนิจจังวาติภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนัยรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจจังพันเตภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าทุกขังพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะยัมปนานิจังทุกขังวิปริมาณธรรมกัลลังนุตังสัมมุปปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสะมิเอโสเมอัตตาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเราโนเหตังพันเตไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะตังกิงมัญญะทะภิกขเวเวทนานิจาวะอนิจจาวาติภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจจาพันเตเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าทุกขังปันเตเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมกัลลังนุตังสัมมุปปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสะมิเอโสเมอัตตาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเราโนเหตังพันเตไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะตังกิงมัญญะทะภิกขเวสัญญานิจจาวะอนิจจาวาติภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจจาพันเตภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าทุกขังพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมกัลลังนุตังสัมมุปปสิตุเอตังมะมะเอโสหะมะสะมิเอโสเมอัตตาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเราโนเหตังพันเตไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะตังกิงมัญญะทะภิกขเวสังขารานิจจาวาอนิจจาวาติภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจจาพันเตภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าทุกขังพันเต
เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะยามปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมกัลลังนุตังสมนุปัสสิตุเอตังมะมะเอโสหะมะสะมิเอโสเมอัตตาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเราโนเหตังพันเตไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะต่างกิงมันยะถาภิกขเววิญญาณนิจังวาอนิจังวาติทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจจาพันเตไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะยามปนานิจทุกขังวาตังสุขังวาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าทุกขังพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะยามปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมังกัลนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสะมิเอโสเมอัตตาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเราโนเหตังพันเตไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะตัสสมาติหาภิกขเวภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละยังกินจินรูปังอติตานาคตปัจจุปันนังรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอัจจตังวาภหิทาวาภายในหรือภายนอกโหราริกังวาสุขุมังวาหีนาวาตะนิตังวาหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตยันทุเรสันติเกวาทั้งที่อยู่ในที่ไกลหรือใกล้สัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหะมัสสะมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะถัตถพังรูปทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นเป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรายากาจิเวทนาอติตานาคตปัจจุบันนาเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอัจฉตาวาภิทาวาเป็นภายในหรือภายนอกโอราหิกาวาสุขุมาวาหีนาวปณีตาวาหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตยาทุเรสันติเกวาทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้สัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมะสะมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะถัตถพังเวทนาทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรายากาจิสัญญาอติตานาคตปัจจุบันนาสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอัจฉตาวาภิทาวา
เป็นภายในหรือภายนอกโอราณิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปานีตาวาเลวหรือประณีตยาทุเรสันติเกวาทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้สัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหะมัสสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะถัตถภังสัญญาทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเยเกจิสังขาราอติตานาคตาปัจจุปันนาสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอัจฉทาวาภิทาวาเป็นภายในหรือภายนอกโอราริกาวาสุขุมาวาหีนาวาปานีตาวาหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตเยทุเรสันติเกวาทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้สัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหะมัสสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะถัตถภังสังขารทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างจินจิวิญญาณังอติตานาคตปัจจุปันนาวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอัจฉตังวาภิทาวาเป็นภายในหรือภายนอกโอราหิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปานีตังวาหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตยังทุเรสันติเกวาทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้สัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหะมัสสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะถัตถภังทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเอวังปัสสัมภิกขเวสุตตวาอริยสาวกโกภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอย่างนี้รูปัสสมิงเป็นนิพพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้นายรูปเวทนายะเป็นนิพพินทติแม้นายเวทนาสัญญายะปินิพินทติแม้นายสัญญาสังขารเรสุปินิพินทติแม้นายสังขารวิญญาณสมิงปินิพินทติแม้นายวิญญาณนิพินทังวิรัชติเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดวิราคาวิมุจจติเพราะขายกำหนัดจึงหลุดพ้นวิมุตตสมิงวิมุตตมิติญาณังโหติเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วทีนาชาติวุสิตังพรหมจริยังรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกตังกรณียังนะปารังอิทัตถายาติปชานาติติ
กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอิธัมมะโวจะภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอนัตตลักขณะสูตรนี้จบลงแล้วอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตาอภินันทุงภิกษุปัญจวัคคีต่างมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าอิมัสมิงจะปะนะวายากรณามัสมิงพันยมาเนก็ขณะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังตรัสเทศนาภาสิทธินี้อยู่ปัญจวัคคียานังภิกขุนังอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตติสุติภิกษุปัญจวัคคีย์ก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานดังนี้แลที่จริงบทเนี่ยเป็นบทที่น่าฟังมากนะเป็นบทที่เหมาะมากที่พวกเราจะได้สาธยายกันในวันพระนี้เพราะว่ามันทำให้เราเห็นว่ามันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นแล้วมันก็ไม่มีอาพาธอ่ะมันก็มีชีวิตที่เป็นขณะขณะที่เกิดดับเป็นขณะขณะนะจ๊ะทีนี้คุณแม่ก็ภาวนาไปกับการสาธยายมนต์แต่เนื่องจากว่าแสงมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวให้เราได้อุทิศส่วนกุศลแล้วก็ให้ระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะเพราะว่าโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหาเนี่ยจะเป็นการป้องกันให้เราเนี่ยไม่กลัวต่อสถานการณ์ที่กำลังมีโควิด-19ที่มันรุนแรงนะคะงั้นก็ถือว่าเป็นการแสดงความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เราต้องเผชิญกับความจริงมันก็มีความเจ็บความตายความจากพรากอยู่ในกุศลที่เราจะยังทำต่อไปเมื่อเราได้ระลึกถึงตระหนักถึงด้วยความสำรวมระวังด้วยความไม่ประมาทขาดสตินะคะเราก็ยังได้แผ่เมตตาออกไปยังให้ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเราก็จะเชิญทุกท่านได้อุทิศส่วนกุศลแล้วก็ลองน้อมนำเอาปัญญามาพิจารณาเรื่องนี้อย่างไม่กลัวให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งให้ได้และทำของยากให้ผ่านไปด้วยกันให้ได้อย่างมีสติปัญญาด้วยกันนะคะคุณแม่ก็ขอให้ทุกท่านได้จบการทำรายการวันนี้กับการได้อุทิศส่วนกุศลใครที่มีญาติพี่น้องที่สูญเสียในกรณีของโควิดหรือกรณีอื่นๆก็ให้รู้ว่า1คนตายมันต้องมีความเข้มแข็งของอีกหลายคนที่จะโตต่อไปนะคะให้กำลังใจทุกคนค่ะแล้วเราก็จะยังทำอย่างนี้ในทุกๆวันของเราที่จะมีความเป็นจริงให้เราประจักษ์ให้ได้ว่ายากอย่างไรเราก็จะอยู่กับโรคอย่างเข้าใจโรคและอยู่กับโรคอย่างพ้นโรคให้ได้คือพ้นจากความทุกข์ให้ได้นะคะเชิญทุกคนเปิดไปที่หน้า40แล้วกวดน้ำไปด้วยกันค่ะธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาทาอายุพนามสิเอหิมินา
ปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือทรงชาติพระมมาราชาอินทาจากรมมารและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมมราชมนุษย์มิตรมัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสตาสุขีหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทุวนาญาทุกทนบุญญานิปากตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นขีปังปาเปทะโอมะตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์คิดปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตานตานหุปาทานเชทนาตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวนิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตถชาโตภะเวภะเวทุกทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุพระพุทธผู้วรนาถธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังทบพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังละพันตุมาของหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถินอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิอ
สวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ